ของเป็นนักเตะคนหนึ่งที่แฟนคลับให้กำลังใจลุ้นไม่ใช่แค่แฟนคลับละทีมงานก็ลุ้นรวมไปถึงเพื่อนๆในทีมก็ลุ้นอยากให้ได้ลงเล่นวันนี้ได้ลงเล่นเป็นเกมแรกในไทยลีกเป็นยังไงบ้างเอาแค่ก่อนตอนลงเล่นก่อนก็พยายามเล่นให้สนุกครับพยายามทำตามที่โค้ชบอกก่อนลงโค้ชบอกว่ายังไงโค้ชก็บอกว่าพยายามเล่นง่ายๆแล้วก็กล้าเล่นแบบว่าบางจังหวะพอเกมลุกก็กล้าทำเลยแล้วก็ให้เราไปอะไรเงี้ยเสียดายช่วงแรกนะที่ไปแล้วมันมีบอลปาดจากทางขวามาเราก็พยายามจะแต่งแล้วอะแต่ว่าใช่ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นรวมไปถึงประตูล่ะครับยังไงมาเร็วเลยนะลงครั้งแรกได้ยิงเลยดีใจไหมนะก็ดีใจครับคือเราก็ปนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเผื่อฟุกใช่ไหมเหมือนกองหลังเขาจะส่งคืนประตูแล้วผมไปดักครับฟุกเหรอน้องโชคดีโชคดีครับแล้วโอ้โหทางสตาฟเฮกันใหญ่เลยคือทุกคนให้กำลังใจซันดี้แล้วไปถึงเพื่อนอาร์ตก็วิ่งมาให้กำลังใจด้วยอาร์ตรอแล้วเป็นจุดเปลี่ยนไหมทำยิงประตูได้แล้วพอได้เริ่มเล่นบ้างอะไรมั่นใจขึ้นครับก็พยายามปรับพัฒนาไปเรื่อยครับตัวพี่รู้สึกว่ามีความตั้งใจในการบิ้วตัวเองก็ดูหนาขึ้นแต่ก็ต้องหนากว่านี้ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องเล่นให้ง่ายขึ้นกว่านี้ครับทั้งทีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีแต่เด็กไปหมดเลยทั้งทีมมันคุยกันยังไงอะไรยังไงให้กลับมาให้ได้ก็ต้องคุยเล่นร่วมกันเยอะๆตอนช่วงหลังๆมาก็เล่นด้วยกันจังหวะมันได้ใช่ใช่ครับพอคิดว่าพอเราชนะได้เราได้3คะแนนวันนี้มันน่าจะกลับมานะเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นความมั่นใจของทุกคนก็เรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นเนาะครับก็ขึ้นไปทีละสเต็ปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นฟ้องกันอีกคนหนึ่งนะฮะให้กลับมาพี่พัดสบายแล้วโอเคฝากให้ถึงกองเชียร์ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับ